นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStockมาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ ASUS Taichi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ OPPO ครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่หน้าบูธของ TT eSport by Thermotech นะครับหรือผลิตภัณฑ์จากทาง Thermotech นั่นเองครับปีนี้เนี่ย Thermotech มีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่อย่างเป็นทางการครับนั่นก็คือ Level 10M ครับ Level 10M หลายคนจะคุ้นว่ามันมีเคสตัวใหญ่มีเมาส์สุดเท่นะครับปีนี้เนี่ยเขาเปิดตัวที่มันเป็นตัว headset นะครับ Level 10M จะมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นผมว่าเข้าไปดูในบูธกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชาวโลโกโซนนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่ในส่วนของบูธของ Thermotech นะครับก็ปีนี้นะฮะเราก็ยังมีโปรดักต์เยอะแยะมากมายนะครับที่จะมานำเสนอให้กับชาวโอเวอร์คอร์สโซนได้ชมกันนะครับแน่นอนก็ยังมีในส่วนของตัวเคส power supply นะฮะแล้วก็ยังมี CPU cooler ใหม่ๆนะฮะหรือว่าเป็น storage ก็มีเหมือนเช่นเดียวกันนะครับยังไงติดตามชมกันนะครับครับผมนี่ก็คือในส่วนของตัวเคสนะฮะของ Thermotech นะฮะในปีนี้นะครับเราก็ยังมีในส่วนของตัวเคสซิ่งที่เป็น Urban Series นะครับกับ Chaser Series นะครับส่วนที่ทางท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่คือ Urban Series นะครับซึ่ง Series เหล่านี้นะฮะก็จะเป็นออกเป็นลักษณะเรียบหรูนะครับเรียบหรูนะครับก็เหมาะในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออฟฟิศนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานที่ชาวยุโรปที่เขานิยมกันนะครับทีนี้ในซีรีส์ต่างๆตรงนี้นะฮะเราก็จะมีแบ่งแยกในส่วนของตัวเลขหรือว่าตัวโค้ดที่ต่างกันเพื่อที่จะมองแต่ละตัวมันเป็นดีไซน์แบบไหนอย่างเช่นเราจะมีในส่วนของ Urban นะฮะ ST1 นะครับนั่นก็จะเป็นตัวมินินะฮะมินิเคสนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวS series นะครับแล้วก็ยังมี B series ซึ่ง B series ก็จะมีเป็นประเภทที่มีประตูอยู่ด้านหน้านะฮะสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วจะมี C series เช่นเดียวกัน Urban C series นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ไม่มีประตูเรียบๆนะครับด้านหน้ายังไงก็สามารถที่จะเช็คฟังก์ชันนะฮะต่างๆได้นะครับแล้วแน่นอนครับเท่าที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นแค่สีดำใช่ไหมฮะเราก็ยังมีในส่วนของ Snow Edition ซึ่งเป็นสีขาวนะครับก็สามารถเช็คดูได้ซึ่งตอนนี้เรามีใน SCV ที่มีอยู่นะครับครับผมแน่นอนนะครับในส่วนของเคสของ Thermotech นะครับเราก็ยังมีซีรีส์นึงนะครับชื่อว่า Chaser Series นะครับซึ่ง Chaser Series เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเจาะในส่วนของกลุ่มนะฮะที่เป็นเกมเมอร์นะครับ Overclocker หรือว่าคนที่ชอบเคสนะครับแต่งเคสที่มันเป็นรูปสีสันนะครับมากขึ้นนะครับเป็นซีเป็นซีนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนของ Chaser Series นะครับแน่นอนก็ยังมีหลากหลายรูปแบบนะฮะในส่วนของเคสมาให้เลือกมีทั้ง A71 A31 A21 นะครับครับผมแล้วในส่วนนี้นะเราก็มาถึง CPU cooler นะฮะของ Thermotech นะครับก็ปีนี้ไฮไลท์นะฮะของ All-in-1 นะฮะ Water Cooling นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัว Water 3.0 นะครับซึ่งเราก็จะมีในส่วนของ Water 3.0 Performer นะครับ Pro นะครับ
แล้วก็ Water 30 Extreme นะครับทั้งหมดนะฮะ3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะสำหรับ Thermotech ที่เป็น All in One Cooler นะครับก็เถิดมานะครับจะอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันก็จะเป็น Massive SP นะครับ SP เนี่ยย่อมาจากสปีกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโนบุคูลเลอร์นะครับที่มีสปีกเกอร์อยู่ในตัวด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณใช้โนบุคูลเลอร์นะแล้วคุณใช้โนบุของคุณสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็จะมีสปีกเกอร์ปล่อยอยู่ด้านข้างนะฮะมีเสียงมาด้วยนะครับสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับครับผมแล้วในส่วนของตัว Thermotech นะครับก็แน่นอนครับพลาดไม่ได้เลยนะครับโปรดักต์ของ Power Supply นะครับเป็นของ Thermotech เนี่ยทีนี้นะครับทาง Thermotech เราก็จะมีในส่วนของโปรดักต์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Tap Power TPS นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Digital นะครับ Power Supply นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะที่ทาง Thermotech จะนำเสนอนะฮะเข้าสู่ในส่วนของ Digital Life นะครับทุกอย่างสามารถที่จะเข้าในส่วนของตัวดิจิตอลสามารถบันทึกได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์ของ Thermotech นะครับตัวนี้ก็จะเป็น power ตัวใหม่นะฮะที่มี USB port ออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อนะให้กับทํา PC ของคุณนะฮะเพื่อที่จะจับเรคคอร์ดแล้วก็ดูในส่วนของตัววัตต์นะครับ efficiency ต่างๆนะครับตัว Thermotech นะฮะ high end ทุกตัวมี hard drive ready เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดตามชมได้นะครับครับนี่ก็คือในการทดสอบนะฮะของ Tap Power นะฮะ TPS series นะฮะหรือว่าเรียกว่า Tap Power Digital Power Supply นะครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะได้เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะฮะรูปร่างหน้าตาซอฟต์แวร์เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะโชว์ในส่วนของอุณหภูมิของ Power นะฮะที่ใช้อยู่นะครับรอบพัดลมนะครับกี่โวลต์ที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้กี่แอมป์นะครับแล้วก็จะมีค่าส่งของ efficiency นะฮะปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับแล้วกลับมาที่วัดนะครับนี่คือระบบตัวใหม่นะฮะของ Thermotech Technology นะครับแล้วก็ซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Tap Power TPS หรือว่า Digital Power Supply นั่นเองนะครับยังไงรอติดตามชมได้นะครับครับผมมาในส่วนของ storage ของ Thermotech นะครับจริงๆแล้วก็ผู้ชมก็ได้ทราบนะทาง storage unit ของเรานะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นตัว product ค่อนข้างขายดีนะในประเทศไทยพอสมควรนะฮะก็จะมี docking station นะครับนะฮะมีทั้ง Black X Duet นะครับกับ Black X นะครับ 5G นะครับแล้วจริงๆแล้วไฮไลท์นะฮะของปีนี้นะเท่าที่ Thermotech มีนะฮะตอนนี้คิดค้นขึ้นมาก็คือในส่วนของ Black X 5G Urban นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยจะคิดค้นพัฒนาในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือสามารถ transfer นะฮะด้วยผ่านระบบ Wi-Fi นะครับได้นะฮะถ่ายข้อมูลนะฮะหรือส่งข้อมูลนะฮะผ่าน Wi-Fi ได้นะครับด้วยการที่จะใช้ในส่วนของ Black X 5G Urban ตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว accessory ต่างๆนะครับอย่างเช่น Commander F5 นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ฮะซึ่งจะเป็นแผ่นที่ควบคุมในส่วนของพัดลมนะฮะความเร็วของพัดลมนะฮะนี่คือ accessory ของ Thermotech นะครับที่เราเมื่อกี้ได้แนะนำไปนะครับก็เวลาติดตั้งเสร็จนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างมีในส่วนของ Commander นะครับ F5 นะครับควบคุมพัดลมนะฮะติดได้ทั้งหมด5ตัวนะฮะสามารถที่จะปรับรอบของพัดลมได้นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะฮะเวลาใช้งานนะฮะจริงเวลา connect ติดแล้วก็จะมีไฟนะฮะเกิดขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแหลกนะครับที่เรามีอยู่นะครับ Max นะครับ5 Duet นะครับนี้เป็นแหลกที่สามารถใช้ได้นะครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในบูธของ Lisa 2นะครับนะฮะก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงที่มาจากบริษัท Thermotech Technology นะครับซึ่งแบรนด์นี้นะฮะก็จะเชี่ยวชาญในส่วนของนะฮะพวกproduct gadget ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโฮลเดอร์นะครับที่ว่าเป็นส่วนของใช้ร่วมกับโมบายหรือมือถือนะฮะสมาร์ทโฟนนะฮะหรือว่า iPad นะฮะหรือว่าแพดมินิอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีตัวโฮลเดอร์นะครับ
แล้วก็จะมีส่วนของตัวเคสต่างๆนะฮะก็จะมีiPad mini case นะครับหรือว่า iPhone casing นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Samsung S4 case ก็มีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่านะฮะเป็นตัว all in one all round นะครับ all round ก็จะเป็นเคสสำหรับ iPad mini นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์เหมือนกันนะครับมีแม่เหล็กนะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะติดได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวโฮลเดอร์ได้ด้วยนะครับนะฮะตั้งได้เลยในนี้ก็จะมีคีย์บอร์ดพร้อมนะฮะครับผมแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮไลท์ปีนี้นะฮะชื่อว่า S Cube นะครับนะฮะ S Cube นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นสปีกเกอร์นะครับเป็นไวเลสสปีกเกอร์นะครับตัวสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติที่พิเศษนะครับก็คือใช้ NFC นะครับก็สามารถที่จะแพริ่งได้ทันทีนะครับกับมือถือของคุณนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ก็แค่วางแค่นี้นะครับเขาก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับในการที่จะใช้นะครับนอกจากนี้นะครับเวลาเราใช้ในส่วนของตัวสปีกเกอร์นะครับแน่นอน power เป็นตัวสำคัญถูกไหมฮะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเวลาเมื่อไหร่ก็ตามแต่ power มันหมดปุ๊บสามารถที่จะใช้ในส่วนของNFC ได้นะฮะในการชาร์จิ่งได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัว power bank นะฮะแล้วก็มี NFC sign นะครับวางปุ๊บเอาตัวนี้วางต่อนะฮะสามารถชาร์จได้ทันทีครับนะครับแน่นอนครับ power bank ตัวนี้คงไม่ใช่มีแค่นี้ครับก็ยังมี USB ที่จะเชื่อมต่อมานะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัว product ใหม่ตัวนึงนะสำหรับ Lusa 2นะครับก็เป็นตัวที่ชื่อว่า P Mega นะครับนะครับเป็น power bank ที่มี capacity อยู่ที่ 40,000 แอมป์นะครับนะครับตัว product รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับผมนะครับเล็กๆนะครับง่ายๆนะครับสามารถตั้งในบ้านได้ทันทีนะครับทั้งหมดจะมี6พอร์ตอยู่ด้วยกันนะฮะเป็น USB 6พอร์ตนะครับนะฝั่งนึง3พอร์ตนะฮะจะเป็นสามารถใช้เป็นส่วน 2.1A ได้นะครับอีกฝั่งนึงก็เป็น 1A นะครับเป็นหน้าหมายความว่าเราสามารถใช้ชาร์จพร้อมกันนะฮะ iPad 3เครื่องแล้วก็สมาร์ทโฟนอีก3เครื่องนะครับพร้อมๆกันได้ไม่งั้นก็จะมีสมาร์ทโฟน6เครื่องนะฮะได้พร้อมกันเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ชื่อว่า P Mega นะครับ Power Bank ที่มีความบรรจุ 40,000 แอมป์นะครับก็มาดูในส่วนของบูธนะของ TTE Sport นะครับเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับที่ทาง Thermaltake นะฮะเป็นผลิตในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งนะฮะที่มีทั้งเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็หูฟังนะฮะสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับยังไงเดี๋ยวเราสามารถไปชมในส่วนของ Product ได้ครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวหูฟังตัวใหม่สำหรับ TTE Sport นะครับก็จะเป็นตัว Level 10 M นะครับ Gaming Headset นะครับซึ่งเรามีการนะร่วมพัฒนากับทาง BMW Designing Team นะฮะจาก USA นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเรามีผลิตในส่วนของตัวเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปีนี้เราคิดค้นตัวใหม่นะครับเป็นตัว Level 10 M หูฟังนะฮะทั้งหมดก็จะมีอยู่5สีนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับครับผมส่วนใน Level 10 M นะฮะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของระบบเสียงนะครับก็จะเป็น 5.1 นะฮะถูกรับรองโดย DTS นะฮะ Surround Sound นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะถอดสายนะครับถอดสายออกมาได้นะครับและสลับข้างได้ด้วยนะครับเสียบสายสลับข้างได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเวลาเราใช้งานเนี่ยคอมพิวเตอร์อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมฮะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์อยู่ทางด้านขวาของเราเราก็เสียบสายด้านขวาได้นะครับแล้วถ้าเกิดคอมพิวเตอร์อยู่ทางด้านซ้ายเราก็สามารถที่จะเสียบทางด้านซ้ายได้นะครับนี่คือตัวหูฟังนะครับครับมาในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเมาส์ตัวใหม่นะครับที่มาออกนามออกในงานนี้นะครับก็คือตัว Volos นะครับเป็น Gaming Mouse ตัวใหม่จาก TTE Sport นะครับสำหรับเกม MMO หรือ MOBA นะครับซึ่งสามารถดูได้นะครับว่าด้านข้างนะเราก็จะมีมาโคร6ปุ่มนะฮะส่วนอีกข้างนึงก็จะมีมาโคร3ปุ่มนะครับ
และนี่คือดีไซน์ของตัว Volos นะครับนะครับครับผมก็วันนี้นะก็ได้ชมโปรดักต์ของ TT Sport นะครับใบโซมอเทคเต็มร้อยนะครับยังไงผมเชื่อว่าเกมเมอร์นะฮะก็คงจะมีการเฝ้ารอว่าติดตามนะโปรดักต์ต่างๆนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับก็ยังต้องฝากชาว Overcross Zone นะครับช่วยติดตามชมต่อไปนะฮะในส่วนของตัวโปรดักต์นะฮะแต่ละตัวนะฮะคงจะได้ส่งเข้าไปดีๆอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Overcross Zone ด้วยนะครับ TT Sport ลาท่านครับสวัสดีครับบ้างครับสำหรับบูธ TT Esports ครับนี่เลย Devil 10M Gaming Headset ครับเป็นหูฟังที่ออกมาใหม่ผมว่าชาวเกมน่าจะถูกอกถูกใจกันไปเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่ออกแบบโดย BMW ครับเหมือนกับตัวเคสของเขาแล้วก็ตัวของเมาส์นะครับที่ออกมาทำได้ดีตัวนี้นี่ผมว่านะคงจะมีคนเก็บไว้ในคอลเลกชันแหละรวมไปถึงมีกระเป๋าผมว่าเป็นครอบครัว TT ไปเลยดีกว่าเอาไหมนอกจากในส่วนของTT Sport Gaming Headset ทุกอย่างแล้วนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งแล้วก็ยังมีเคสอื่นๆอีกมากมายที่เราเก็บมาให้ดูกันในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งจากทาง Thermotech ครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทาง Thermotech นะครับที่ให้เกียรติเรามาเยี่ยมชมบูธแล้วก็ถ่ายทําในบูธของเขาบูธอื่นๆยังมีของอีกเพียบผมว่านะไม่ต้องมาฟังเราผมอะไปดูของเลยดีกว่า